ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบค่ะมีเมนูข้าวต้มแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะข้าวต้มของเราวันนี้นะคะเชฟกระซิบนานาว่าเป็นข้าวต้มแห้งกุนเชียงหน้าตาน่ารับประทานมากๆก่อนที่จะเข้าครัวกับนานาและเชฟประจวบนะคะอาจารย์นี่สักมี1เมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมเราจะไปตามหาบ้านคุณหน่อยเขาบอกว่าอยู่ตรงมุมนี้เองแหละคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าอยากชวนอาจารย์มาชิมนั่นก็คือหล่นปลานะครับเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันอร่อยจริงจนกระทั่งสามีฝรั่งยังติดอกติดใจจริงหรือเปล่านะครับทำไมถึงใช้กะทิอัมพวากับการทำหล่นปลาตำรับนี้ล่ะเพราะว่ากะทิของอัมพวามีความขาวข้นหอมมันที่สำคัญและมั่นใจในความสะอาดค่ะความจริงนะเราตักแค่น้ำแกงนิดเดียวเราก็รู้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่ากลิ่นของปลาความเข้ากันกลมกล่อมของสมุนไพรมันจะออกตรงน้ำแกงนะอุ้ยกลมกล่อมมากเข้มข้นและรสชาติดีมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นปลาเมื่อผสมกับกะทิแล้วเนี่ยทำให้อาหารมีความนัวนะคุณผู้ชมคุณแม่หน่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากดูวิธีการทำตำรับนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวทำเลยนะค่ะค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะค่ะนี่อะไรคะคุณแม่อันนี้คือกระชายตะไคร้กระชายค่ะใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปก่อนให้ดับกลิ่นค่ะดับกลิ่นคาวของปลานะคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับกลิ่นเครื่องเทศหอมนะเดี๋ยวตอนนี้จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะปลานี่เรากรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะกรองมาเรียบร้อยต้มมาก่อนแล้วก็กรองใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ปลาลงไปเนื้อปลาดุกนี่ปลาดุกนี่ดีนะสดมากเลยแล้วเราก็จะใส่เครื่องเคียงตรงนี้ลงไปเลยนะคะมะเขือเปราะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนี่คือมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บหน่อไม้ดองโอ้ยหอมรอมะเขือให้สุกก็คือใช้ได้ยังไงปลาก็สุกอยู่แล้วเพราะเราใส่ไปก่อนนะค่ะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์หล่นปลาค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่หน่อยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโรคและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสมาทำเมนูให้อร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายๆมาฝากคุณนะคะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่นำสะโพกไก่ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วนะคะเตรียมไว้ก่อนนำพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดเลยค่ะนำลงฉาตามลำดับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำมันนะ
นำสะโพกไก่ที่เราเตรียมไว้ลงทอดต่อไปเลยค่ะจนกระทั่งไก่สุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเหมือนกันเลยใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนกระทั่งกลิ่นมันหอมจากนั้นเราก็ใส่พริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำตราเทซี่ซึ่งปราศจากผงชูรสหรือวัตถุกันเสียนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่สะโพกไก่พริกชี้ฟ้าแห้งผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตักไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่ใส่ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะมีผลิตภัณฑ์จากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้เครื่องปรุงที่ดีในการประกอบอาหาร